คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารนิติและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่เวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ๆเนี่ยท่านได้รับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเนี่ยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลักๆ ก็คือว่ามีสิทธิ์รับการจ่ายเงินปันผลถ้าเกิดบริษัทตัดสินใจที่จะจ่ายเงินปันผลนะครับแต่ส่วนการที่ใช้สิทธิประการอื่นเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการที่จะดำเนินการดังกล่าวเพราะว่าถือว่าเมื่อก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดแล้วเนี่ยตัวบริษัทก็มีสภาพเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นบุคคลแยกต่างหากจากตัวผู้ถือหุ้นนะครับแต่คราวนี้ในปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยในคราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่าถ้ากรณีที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยฟ้องกรรมการซึ่งทำให้บริษัทเสียหายเนี่ยแต่ภายหลังได้ขายหุ้นไปนะครับผู้ถือหุ้นที่ฟ้องคดีนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้หรือไม่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีนายจันนะครับเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับจำนวน10,000หุ้นนะครับตอนหลังเนี่ยนายจันก็ทราบว่านายอังคารซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งในบริษัทแห่งนี้นะครับได้โอนเงินจำนวน1,000,000 บาทเนี่ยไปเข้าบัญชีตนเองเพื่อใช้จ่ายประโยชน์ส่วนตัวนะครับนายจันก็ได้มีการร้องเรียนต่อบริษัทว่าให้ดำเนินการเรียกร้องเงิน1,000,000 บาทที่ว่าเนี่ยคืนจากนายอังคารแต่บริษัทก็ไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยนายจันก็เลยตัดสินใจที่จะฟ้องนายอังคารด้วยตัวเองนะครับขอให้นายอังคารเนี่ยคืนเงิน1,000,000 บาทที่ว่าพร้อมดอกเบี้ยนะครับศาลก็พิพากษาให้นายอังคารเนี่ยคืนเงินจำนวน1,000,000 บาทที่ว่านะครับแต่คราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวนายจันเองได้ขายหุ้นที่ตัวเองมีอยู่10,000หุ้นในบริษัทแห่งนี้นะครับให้กับบุคคลอื่นไปนะครับแล้วนายจันก็มาร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของนายอังคารซึ่งก็คือหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทแห่งนี้นะครับเพื่อมาขายทอดตลาดและเอาเงินมาชำระหนี้คืนให้กับบริษัทนะครับฝ่ายนายอังคารก็เลยมายื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการดำเนินกระบวนพิจารณาในการบังคับคดีนะครับเนื่องถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาในคดีเรื่องนี้นะครับสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเนี่ยสิทธิของผู้ถือหุ้นก็คือมีสิทธิได้รับเงินปันผลเนี่ยนั่นคือสิทธิสำคัญของการเป็นผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะไปดำเนินการอย่างอื่นนะครับก็มีการกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นในมาตรา1169วรรค1นะครับก็กำหนดไว้ว่าถ้าเกิดกรรมการบริษัทเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทนะครับตัวบริษัทก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการได้นะครับแต่ว่าหากบริษัทไม่ดำเนินการฟ้องร้องเนี่ยผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกรรมการนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่มาตรา1169วรรค1เนี่ยกำหนดให้ไว้กับผู้ถือหุ้นไว้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าข้อสังเกตประการสำคัญในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับก็คือว่าการที่ตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยมาฟ้องร้องดำเนินคดีกับตัวบริษัทนะครับจริงๆแล้วอย่างที่มาตรา1169วรรค1กำหนดไว้นะครับคือสิทธิเบื้องต้นในการดำเนินคดีเนี่ยก็ควรจะเป็นของตัวบริษัทเองถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดตัวบริษัทไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยถึงจะมาใช้สิทธิ์ฟ้องร้องได้แต่ว่าสิทธิ์ที่ผู้ถือหุ้นมาฟ้องร้องเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ส่วนตัวของตัวผู้ถือหุ้นแต่ละรายนะครับเป็นสิทธิ์ของบริษัทอย่างที่ว่าเพียงแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยมาใช้สิทธิ์แทนบริษัทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผลของมันก็คือว่าเวลาที่สมมติว่าชนะคดีแล้วได้เงินคืนจากตัวฝ่ายจำเลยเนี่ยก็คือกรรมการเนี่ยนะครับเงินนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าพกเข้าหอหรือเข้ากระเป๋าของตัวผู้ถือหุ้นที่เป็นโจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดีแต่เงินเนี่ยต้องส่งคืนบริษัทนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้สิทธิ์ตามมาตรา1169วรรค1ที่ว่านะครับ
คราวนี้ในส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแล้วครับตอนที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องนี้นะครับนายจันทร์ก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแห่งนี้นะครับถือหุ้นอยู่ 10,000 หุ้นเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ศาลพิพากษาไปแล้วนายจันทร์เนี่ยได้ขายหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ 10,000 หุ้นตรงนี้ให้กับบุคคลอื่นไปนะครับผลที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าถามว่าแม้ว่าจะได้เงินคืนจากตัวกรรมการมาเนี่ยแต่เงินที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลต่อส่วนได้เสียอะไรของฝ่ายนายจันทร์อีกแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าแม้ว่าได้เงินคืนมาบริษัทจ่ายเงินปันผลไปจากเงินก้อนนี้นะครับนายจันทร์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่รับเงินปันผลเสียแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวเองขายหุ้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผลจากพฤติการตรงนี้นะครับมันก็ทำให้ตัวนายจันทร์เนี่ยกลายเป็นไม่ใช่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะร้องขอให้ดำเนินการบังคับคดีเพื่อบังคับคดีกับนายอังคารได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะครับจะต้องแก้ปัญหาหรือทำอย่างไรต่อไปเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ก็คือว่าต้องให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นนะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อขอดำเนินการบังคับคดีต่อไปจากที่นายจันทร์ได้ทำไว้ในคดีเรื่องนี้นะครับถึงจะทำให้การบังคับคดีในคดีเรื่องนี้สามารถดำเนินต่อไปได้โดยชอบเพียงแต่ว่าโดยลำพังของตัวนายจันทร์ที่พอขายหุ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อไม่ใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียอย่างที่ว่าก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้นะครับผลก็คือว่าการที่ไปร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้บังคับคดียึดทรัพย์ของนายอังคารไปเนี่ยก็กลายเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบไปนะครับงั้นในเรื่องนี้คงพอสรุปได้นะครับว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยใช้สิทธิ์ฟ้องร้องกรรมการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทนะครับหากผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยขายหุ้นนะครับและไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทนั้นอีกต่อไปนะครับย่อมไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่จะดำเนินการบังคับคดีในคดีนั้นต่อไปได้นะครับต้องให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นนะครับร้องสอดเข้าไปดำเนินการบังคับคดีต่อไปจึงจะชอบด้วยกฎหมายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1376/2565ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด Subscribe หรือติดตามไว้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์